หลังจากที่เราเคยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโบโซโซกุกันไปในคลิปก่อนแล้วพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกซีนก็อยากจะพามาทำความรู้จักกับ1แก๊งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในญี่ปุ่นและรับเอาวัฒนธรรมชาวแก๊งรับมากระทั่งโลโก้ข้ามน้ำข้ามทะเลส่งตรงมายังแผ่นดินไทยนั่นก็คือแก๊งสเปกเตอร์ไทยแลนด์ซึ่งถ่ายทอด DNA โบโซโซกุแท้ดั้งเดิมจากญี่ปุ่นมาแบบ 100% กันเลยทีเดียวบอกก่อไปญี่ปุ่นมาไหมเหรออันนี้เราอยู่ที่ชิบูย่าน่าเดี๋ยวพาไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นต้องมีอะไรมีรถมอเตอร์ไซค์ได้ปะไม่เจอเลยวันนี้ก็เลยพามาดูรถญี่ปุ่นมีนี่ด้วยรถญี่ปุ่นวันนี้เยอะครับรายการเรามันออกหลายรูปแบบทั้งแนวแว้นวัยรุ่นทรงเชงแนวญี่ปุ่นนี้พามาแนวญี่ปุ่นซึ่งแบบหาชมได้ยากเลยบอกตรงๆเลยการขับรถสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะโชกุบุสึไม่ใช่พี่ใช่ครับมีไนท์รักๆอ๋อไม่ใช่ไม่แก่ด้วยโชกุบุสึโอ้ตัวหอมเลยนั่นอ่ะอันนี้เป็นมันชื่อแนวนะโบนะโบโซสุกุนี่คือเป็นแนวนี้เลยคืออันดับแรกเลยคนต้องเด่นกว่ารถการขับรถประเภทนี้ผมว่ามันไปด้วยกันสอดคล้องกันมันไม่แย่งมันถึงจะอร่อยมันถึงจะอร่อยนี่ชิมยังใส่ขนมชิมแล้วไปกับเมียเอาง่ายๆพาไปชมเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเยอะสวัสดีค่ะพี่โน้ตแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมนิพนธ์ชนะภัยนะครับจากโนรินิกาลาดครับแล้วก็นี่ก็บรรดาเพื่อนๆน้องๆผมนะฮะน้องๆผมนะฮะเฮ้ยมีของแรงเว้ยอาจจะเป็นของแรงเว้ยปานทองนิดนึงอาจจะเป็นหนูเข้ามาครับผมแล้วก็พวกเราเป็นสเปกเตอร์ทีมนะฮะกันจากนั้นญี่ปุ่นครับผมเป็นทีมของเรานี่คือทีมที่ได้รับอนุญาตให้มาเปิดสาขาในประเทศไทยจากญี่ปุ่นทีมพี่ไม่ตั้งกันเองไม่ใช่ครับใช่คือชื่อทีมจริงๆอ่ะเอาออริจินอลจากญี่ปุ่นเลยเฮ้ยนี่มันโดยปกติใครอยากตั้งก็ตั้งได้ใช่ผมพอดีใน Facebook เราก็เล่นมาสักพักนึงญี่ปุ่นเห็นไงก็พอได้คุยกันอะไรกันเขาว่าเลยแบบสนใจมั้ยอะไรมั้ยผมก็สนใจพอดีเขามีข้อแม้ไงอ่ะเป็นข้อแม้ของเราก็คือก็เรากระดุกเหมือนดูแลตัวเองกันได้ไม่มีทำให้รถโดนตำรวจจับไม่ทำสิ่งไม่ทำสิ่งไม่ผิดกฎหมายไม่ทำสิ่งที่แบบเสียกับแบรนด์ของเรานะมันตัวนี้เหมือนแบรนด์ของเราเหมือนครอบครัวของเราเราก็ต้องรักษาให้ดีแบบว่าเอามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วครับรับมาจากนู่นแล้วเพราะว่ากลุ่มนี้เขาอยู่ที่ชินจูกุคือแก๊งมอเตอร์ไซค์รถญี่ปุ่นนะครับในช่วงประมาณสักคือมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นที่แบบว่าตั้งกันจริงเนี่ยมันน่าจะยุคประมาณ70ลงมาแล้วทีนี้ทีมใหญ่ๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราเคยดูในมังงะหรือ YouTube บ้างเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ทีมฮะจะมีพวกมีเปโร่มีสเปกเตอร์ครับมีแบ็คเอมเพลเลอร์แล้วก็มีพวกโจ๊กเกอร์ทีมจะมีประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ครับพอแบบว่ามันผ่านเจนในตั้งแต่ยุคสมัยนั้นมาใช่มั้ยครับจากเดิมทีเนี่ยแก๊งพวกนี้คือต้องพูดจริงมันเหมือนแก๊งตีต่อยนะครับคือวัยรุ่นโบโซโซกุครับคือฟิลแบบว่าขี่รถแว้นแล้วก็เรามีทำอะไรที่แบบเราเห็นในอย่างนั้นคือเจอกันเฮ้ยอย่างนั้นครับแล้วก็ทีนี้พอผ่านสมัยมาครับทีนี้พอนั้นทุกคนก็โตเป็นผู้ใหญ่หมดเนาะครับก็เปลี่ยนจากคนที่แบบว่าเคยเป็นเด็กซิ่งแบบนั้นเป็นเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ทุกวันนี้คือคนที่แบบว่ามาตั้งแต่เจนหนึ่งผู้ใหญ่ที่รักมอเตอร์ไซค์เป็นผู้ใหญ่ที่รักมอเตอร์ไซค์ก็เปลี่ยนจากเด็กแว้นเด็กซิ่งของญี่ปุ่นมาเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงใหลจากโบโซโซกุมาเป็นคิวซาไคเนี่ยใช่ครับก็คือแบบตอนโบโซที่เหมือนแบบโอ้เด็กแว้นจัดจ้านพอเป็นคิวซาไคปุ๊บเราเหมือนขี่รถเหมือนเป็นผู้ใหญ่ก็จะดูแก่ไปจัดทริปสัตว์ธรรมดาดับลงนิดนึงคลาสสิกลงมาหน่อยอะไรก็จะไม่แบบเหมือนความรอบหรือหวาก็จะลดลงก็เพื่อปรับให้ครับให้ความยุคสมัยอย่างบอกอย่างนี้พอเรายุคไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็จะมาใส่เบาะยาวหรือหวาไปมันก็ดูแบบเหมือนไม่ให้เกียรติสถานที่อะไรพวกนี้เขาว่าปรับเบาะลงใส่ชิลจากใส่หัวก็มาเปลี่ยนเป็นชิล AF ชิลผ้าแทนอะไรก็พูดถึงเขาเรื่องมาญาติเขาสุดจริงใช่ครับอย่างงานรถที่เขาจัดเนี้ยถ้าเบาะยาวหัวสูงให้เข้าคือห้ามเข้าที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นใช่ครับมีเขามีกติกามมีกติกาห้ามใส่หัวจรวดสูงเกินกี่เมตรห้ามใส่เบาะสูงห้ามเข้าเพราะว่าด้วยภาพจำของการแต่งรถลักษณะนี้คือมันเป็นรถแบนกลเมืองครับไม่มาเบาะสูงเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นท่อยาวๆเบาะยาวๆชิลสูงสูงไอ้ที่ท่อปลายแหลมๆดังๆเบิ้ลใช่เลยครับพี่ถ้าเอาแบบที่เราเห็นกันจริงๆคือญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องกฎหมายแบบขี่ใช่ฮะก็รถ250กับรถ200cc ไอ้400cc เป็นรถที่วัยรุ่นพอทำแบบขี่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้รถพวกนี้พอแบบว่ามันทำแบบขี่ได้ง่ายไม่ยากเกินไปเนี่ยมันเลยกลายเป็นที่นิยมของวัยรุ่นทำให้คนที่แบบว่าถือครอบครองเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเข้าถึงง่ายและรถพวกนี้ก็เลยแบบว่าถูกเอามาใช้งานในการทำที่แบบให้เป็นรถแนวแบบนี้
ทั้ง2สูบ4สูบครับผมก็พูดอย่างนี้ถ้าสมมุติอย่างเงี้ยที่เขาอนุญาตให้มาใช้แล้วเราทำเราสามารถเอาไปทำพวกของซิลิเนียหรือของอะไรของที่ระลึกไม่ได้ไม่ได้กฎระเบียบของที่นู่นเขาให้มาอย่างไรบ้างคือเขาไม่มีเบนฟิตในการให้ใช้ใช้ตังค์ไหมสามารถแจกคือต้องบอกก่อนครับว่าพวกโลโก้อะไรเงี้ยเขาอนุญาตให้เอามาใช้ได้แต่ห้ามเข้าผ่านเกี่ยวกับทั้งหมดทั้งหมดทีมเราทำสติกเกอร์เวลาไปงานไหนก็จะแจกอย่างนั้นทำได้เพราะเราไม่ได้เอาเงินแล้วเสื้อใส่ทำใส่กันได้ใส่ได้โลโก้ได้ทำขายไม่ได้ขายใช่ทำใส่กันเองเขาได้ผลอะไรเงี้ยครับในทีมมีเยอะไหมคะตอนนี้มี7คน7คนครับแล้วถ้าสมมติคนที่อยากมาร่วมทีมด้วยอะคะก็ต้องมันอย่างน้อยอย่างของพวกผมเนี้ยเรารู้จักกันมาก่อนอันนี้ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอย่างน้อยๆเราควรรู้จักกันมาก่อนเกิน1ปีอยู่แล้วในใจว่าพอตอนนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของธุรกิจเรื่องของการที่มีอะไรมาขายมีของมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนที่กลุ่มเล่นที่แบบจับรถพวกนี้มาอยากจะมารวมเพื่อต่อยอดธุรกิจของเขาและของเราด้วยอันนี้คือสิ่งที่มองมุมมองจะยาวเนาะก็เลยอยากถามว่าให้กรณีอย่างเงี้ยจะคัดสรรเขาเข้ามายังไงอย่างแค่เมื่อกี้เราไลฟ์ TikTok แค่ใช้เวลานิดเดียวก็อยากไปมาที่อู่บ้างอ่ะรถมันทำมาเราเข้าใจแต่มันจะเริ่มมีความหลากหลายเพราะว่ายิ่งไม่เป็นไรครับพอซึมซับเข้ามาเดี๋ยวดูหน้างานเราจะรู้ได้เราจะรู้เลยก็คือพูดคุยกันดูว่าจิตใจคอเป็นไงตอนนี้ผมบอกไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อย่างอื่นเนี่ยเราจะรู้ได้เองแล้วใช่ครับคร่าวๆคุยกันมาแล้วไปดูรถของแต่ท่านเนี่ยเป็นไงคันนี้สวยนะพี่คือคันนี้จะเยาเห็นในงานบ่อยมากแต่ว่ามันเป็นรถเล็กแล้วก็มีรถใหญ่เหมือนกันก็คือรถเนี่ยแหละและแนวอย่างเงี้ยพี่เขาเรียกว่าแนวอะไรแล้วมันเป็นรถรุ่นอะไรครับผมอันนี้คือ Kawasaki Paper นะครับ400ตัวนี้เป็นโมเดลรถประมาณปี92นะครับเป็นไมคู่ละทีนี้แนวทางการแต่งเนี่ยคือผมอ่ะเอาอินสปายมาจากรถ Vimota ในช่วงประมาณปี80ครับ Vimota เนี่ยคือ Kawasaki เนี่ยจะทำสีแล้วก็ลายเป็นประมาณอย่างนี้เป็นแดงดำแล้วก็ขาวแล้วก็ทีนี้ครับวิธีการแต่งรถให้มันเป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นแบบเป็นคาเฟ่เลเซอร์ครับผมคือญี่ปุ่นจะเน้นชอบใส่หน้ากากอย่างนี้ตัวนี้เป็นหน้ากากที่ผมบิดมาเป็นของบีดเจแปนครับอ๋อก็คือบีดมาจากญี่ปุ่นก็คือเดิมมันมีอยู่แล้วชุดแต่งอันนี้ที่ญี่ปุ่นครับผมก็พูดอย่างนี้ครับคือว่าเดิมทีหน้ากากรถพวกนี้คือว่าเราอ่ะคือเวลาเขาผลิตออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะรถรุ่นใดรุ่นหนึ่งฉะนั้นเวลาเราจะหาแบบว่าดีเทลประมาณนี้เหมาะรถเราไหมต้องดูหน้าตามันก่อนอ๋อแล้วก็มาแปลงเอาใช่ครับจากนั้นก็มาสร้างจุดยึดแล้วก็แปลงใส่เอาหาพวกแอคเซสซอรีในปีมาใส่ก็คือเขาไม่สร้างมาเพื่อเคอาร์ไอ้ขาวบางเดียวไม่ใช่ครับก็บางคนเอาแต่ฮอนด้าก็มีใช่ครับมันอยู่ที่การเอาไปแปลงอีกทีนึงใช่ครับก็เอามาจัดทรงเอามาฟิตเมนต์ให้ดีๆก็เคยเห็นอย่างนี้เป็นบางครั้งก็เป็นยกสูงกว่านี้นะกะสปอร์ตไลท์เยอะๆอ้าวงี้ถ้าสมมติเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นแฮนด์กระเช้ายกหน้ากากสูงเบาะสูงอันนั้นคือเป็นโบโซสไตล์โบโซก็คือเด็กโบโซก็เป็นอย่างที่เราคุยกันว่าคือวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นหน่อยฉบับเฉวียนครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นรถแบบใช้ในการแข่งขันฟิลคือทำให้ฟิลนั้นแต่ว่าผมไม่ทำเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์จะเป็นออริจินอลอยู่ถ้าเรื่องพี่เอสลองคว่ำหรืออยากรู้หนักลองดูครับลองดูหนักไหมเอออยากเบาสบายคันนี้เบาสบายอยากรู้หนักไหมนี่เบาสบายครับเอาตรงๆนะเบากว่ารถ300บาทเลยจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆนะหรือเนื่องด้วยวิวเวทของตัวรถเขาซึ่งมันไม่หนักอะขนาดเนี่ยขยับโยกเนี้ยเสียงน้ำมันแบบโคกแคกโคกแคกเลยยังไม่หนักเลย ABS ฮะไฟเบอร์ยุคเก่าจะเป็นไฟเบอร์หมดเลยครับนี่เป็นไฟเบอร์ก็ถือคอนเลก็ไม่หนักแล้วคันนี้มันเนี่ยพอพี่บอกว่าก็จะมีในเรื่องของชิวหน้ากากใช่ครับแล้วมีอะไรแต่งเพิ่มเติมเข้ามาพี่ก็คันนี้นะครับก็ครั้งแรกผมก็หาล้อครับล้อตัวนี้เป็นล้อของ Aprilia IS 250นะฮะเป็นล้อลูกแข่งแล้วก็ปั๊มหน้าหลังก็เป็น Brembo AJR แล้วก็จากนั้นไอ้พวกชุดเท้าแล้วก็ชุดแบบฝาก็ผมก็ใช้เป็นของบีดก็คือไอ้พวกนี้จะเป็นของแต่งในครับแล้วก็บีดคือบีดเจแปนใช่มั้ยคะบีดคือจะเป็นสำนักแต่งในยุคประมาณช่วง80ขึ้นมาพี่แล้วก็จากนั้นของแต่งก็จะมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถพวกนี้ทั้งท่อทั้งประกับทุกอย่างมีหมดเลยก็คืออันนี้เป็นของแต่งจากญี่ปุ่นตรงรุ่นไม่มีงานคัสตอมที่พี่ทำเองมีคัสตอมอย่างนึงก็คือนี้เป็นงานเพื่อผมสร้างครับเพราะว่างานตัวนี้ผมหาบีดไม่ได้เลยเราหาบีดไม่ได้จากนั้นต้องสร้างแล้วก็ทีนี้ผมก็อ๋อมีบางตัวสร้างมาใหม่เพื่อมาใช้ตรงนี้ครับเราบอกอ่ะท่านตูดบอกงานว่าเราตัวนี้ครับอ๋อก็คือเราเองไม่ได้บิดมาไม่บิดไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นงานทำบ้านเราละแล้วก็ท้ายนี่ก็ให้เพื่อนทำให้ครับผมเป็นโอ๊ตผมครับผมใช่พี่เฮดนี่อันเดิมหรือว่าเติมเดิมหรือว่านี่ขอคอนี่ตรงไหนไอ้ท่อคอท่อท่อตัวนี้คอมันจะเป็นคอแต่งตรงรุ่นมันครับแต่ว่าปลายผมจะใช้เป็นปลายโมลิวกิมาใส่ก็คือเอาสำนักแต่ญี่ปุ่นก็คือแท้หมดเลยโมลิวกิแท้ในปีของมันโชคก็เป็นโชคหลังของโอลินราคาในใจอ่ะถ้าเผื่อมีคนมาจีบอ่ะ
30,000พูดเลขที่30,000ยกส่งนะสไลด์มียกส่งนะอะคันนี้อะไรนะ30,000ใจโซนไม่มีเขามี 50,000 เลยโอ้ยคันนี้อาจจะเป็นรถที่ไม่ได้ขายครับเพราะว่าทำไปเพื่อแบบว่าได้รู้จักกันนี่แหละเอาแบบราคาว้าวอ่ะก็คือผมอยากได้อ่ะหลังไม้ดีไหมเนี่ยไม่ได้สมมติแบบมีลูกค้ามาเอ้ยพี่ผมชอบคันเนี้ยแล้วก็อยากได้อยากได้จริงๆเลยอยากได้จริงๆอ่ะคือแบบอยากได้จริงแบบเท่าไหร่พี่ขายเท่าไหร่ผมก็ซื้อราคาแบบทิ้งขว้างฮะเอาไป150,000ไปหนึ่งแสนห้าหมื่นมันมีคำถามแน่หนึ่งเลยครับผมแน่เลยเพราะว่ามันเก่ามันจุกจิกไหมอย่างนี้พื้นฐานการซื้อรถพวกนี้อย่างที่ผมบอกให้ได้รถที่ได้อะไรอ่ะได้สภาพที่ดีมาก่อนถามว่าจุกจิกไหมอยู่ที่ว่าเจ้าของเก่ารักษามายังไงด้วยครับรถบางคันนี่ผมเคยเจอแบบว่าเอามาปุ๊บล้างคาบูปุ๊บติดขี่ได้ดีเลยเห็นน้ำมันเครื่องใช้ดีเลยบางคันมาสวยซ่อมทั้งปีก็มีครับถ้าเผื่อแบบมาแบบเฮ้ยพี่พร้อมจบเลยรถที่แบบจบวิ่งยาวจบวิ่งยาวก็คือสามารถทำได้ครับทำได้จริงก็ประมาณคุณละก็คืออยู่ที่ตั้งเป้าเองเท่ายังไงจบคือจบยังไงหนึ่งบางคนต้องการจบเครื่องยนต์2บางคนต้องการแบบว่าจบเรื่องความสวยงามถ้าจบเรื่องเครื่องยนต์คุณจ่ายแพงหน่อยสำหรับรถบางคนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่างานเอาไหล่พวกเครื่องยนต์ถ้าแบบว่าต้องเบิกแพงเหนื่อยครับรถญี่ปุ่นนี่คือความเป็นรถญี่ปุ่นใช่ครับว่าแพงเหนื่อยแพงเหนื่อยครับถ้าต้องเบิกนะแต่อะไรทุกคนพอหาได้ครับคันนี้คือ Honda CB 400T ครับตัวนี้จะเป็น Hawk 2ครับตัวนี้เป็นรถประมาณปี1977-78ครับตัวนี้ก็ข้อสังเกตของมันคือว่าถังน้ำมันของมันจะเป็นทรงมะละกอครับอย่างนี้ทรงมะละกอทรงมะละกอแล้วก็ทีนี้ก็คือว่าจะเป็นระบบมีคีย์สตาร์ทเป็นสตาร์ทมือและเท้านะครับตัวนี้แล้วก็ระบบไฟเมื่อกี้ลองเบรกดิใช่ครับอันนั้นคือคลาสนี้บีบฝั่งนี้พี่ใช่ครับแต่ค่อนข้างเดิมมากคือรถข้อแรกเลยพี่การสไตล์ญี่ปุ่นอย่างพวกพี่อ่ะเขาจะไม่เก็บงานใหม่อย่างนี้ครับรถมันจะมีคนที่เป็นสายอนุรักษ์นิยมก็คือสายออริจินอลสีเดิมต้องสีเดิมสีเดิมเครื่องยนต์เดิมแล้วก็ทุกอย่างควรจะให้เดิมนี่คือสเต็ปแรกนะกับอีกคนนึงคือคนเก็บเนี้ยครับก็ทุกอย่างที่พูดว่าเดิมก็คือต้องเก็บให้เนี้ยทำสีใหม่เครื่องยนต์ทุกอะไรนี้ใหม่ครับก็คืออันนี้คือทุกวันนี้พี่ขับใช้งานจริงก็อย่างนี้ครับรถอย่างคันนี้เนื่องจากปีเขาเกิดปีคนลึกแล้วก็ปีอะไรพี่ความว่าคนลึกปี1977นะครับ1977ครับ1977ตอนนี้2024นะอันนี้ปี2020ตอนนี้6ก็40 50เหรอ50โหแก่กูเนี่ยคันนี้ปีลึก47ปีแล้วพอความที่บอกว่าปีลึกใช่ไหมครับคันนี้จากประสบการณ์หาอะไรคันนี้หาอะไรค่อนข้างยากไม่อยากให้ช้ำไปกว่านี้ละครับไม่อยากให้ช้ำเจ้าของรถไฟคันนี้เป็นรถของลูกค้าที่ผ่านผมทำแล้วก็จากนั้นเอามาทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ฝากจอดเลยครับพอแบบเขาได้ดูว่าแบบว่าสตาร์ทติดแล้วผมก็ขี่ส่งคงส่งคลิปเขาโอเคเขาฝากจอดเลยแล้วก็ไม่เอาไปไม่เอาไว้ก่อนก็คือเป็นรถลูกค้าที่ให้เราดูแลให้ดูแลครับให้ดูแลคือมีงานไหนเขาอยากขับเดี๋ยวเขาก็มาเอาเฮ้ยล้างกระปูให้หน่อยจอดรถจอดปีสองปีก็อยู่ก็อยากขี่วันไหนทักมาเดี๋ยวดูแลให้อ๋อเพราะถือว่าแบบไงหนึ่งรู้จักกันแล้วแล้วก็สองเราซ่อมกันแล้วรู้ขออนุญาตฟังเสียงหน่อยพี่จะติดหรือเปล่าคุณลุงอันนี้ไม่เตี้ยมาเลยติดไม่ติดไม่รู้วัดกันนะว่าช่างจะมีความสามารถไหมไม่รู้อ่ะคันนี้ถ้าไม่ติดคือไม่ติดเพราะน้ำมันหมดเพราะเพิ่งขี่มาไม่นานเฮ้ยพี่เนี่ยติดพอมือพอแล้วนะถ้ามันไม่ลงไอเสียงเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเครื่องยุบโบราณไปก้ากระถุงอ่ะมันจะมีเสียงลั่นๆหน่อยใช่ครับคือฟังเสียงแตรนะแตรโบราณมากโอ้ไม่ค่อยอยากจะดังด้วยก็ตามอายุจะขาดใจไงก็ตามอายุอ่ะพอพี่สงสารลุงเขาอย่าทรมานเขามากกว่านี้เลยเขาอาจจะติดแต่ไม่ได้นะเดี๋ยวดูว่ามือติดไหมเพราะแบตเตอรี่อ่อนมากอย่าตั้งมือโชว์เมื่อกี้อ่ะแบตมันจะยาวมั้ยอย่าตั้งมือโชว์มืออาจจะไม่ติดนะเพราะว่าแบตหมดแบตมันอ่อนเรียบร้อยไม่ติดละไม่โชว์แล้วไม่โชว์ยังเป็นเท้าเหมือนเดิมคันต่อไปดีกว่าบ้านนี้เยอะการจะขับรถอ่ะรุ่นนี้ทรงเนี้ยต้องดูการแต่งตัวครับต้องการแต่งตัวต้องเป็นสไตล์ญี่ปุ่นบอกกลุ่มเขาอ่ะก็คือมึงกล้าแต่งมาถ้าเขาดูแล้วเขาจะกระทืบผมไหมล่ะสรุปรถใครพี่รถสองมันหนักมันหนักให้คนหนุ่มเขาเห็นว่า CB650ใช่ครับคัสตอมข้อแรกเลยรถคันนี้สิ่งที่ผมเลยแต่งคันแรกเลยมันมีเสาอากาศวิทยุใช่พี่เอาไว้ฟังวิทยุอ๋อไม่ใช่เหรอใช่อันนี้คือชื่อแก๊งชื่อแก๊งอันนี้คือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้จริงเลยใช่ครับใช่อันนี้เป็นสไตล์
อะไรนะชาไทยคิวชาไทยคิวชาไทยอ๋อคิวอะไรทีนะคิวชาไทยชาไทยใช่ครับทำไมมันถึงว่าคิวชาไทยอ่ะมันเป็นคำเรียกกับพวกคนญี่ปุ่นที่มีอายุขึ้นมาหน่อยที่แต่ว่ายังคงชอบรสแนวสไตล์โบโซโซกุอยู่แต่ว่ามันจะลดทอนพวกสีสันจัดจ้านเสียงท่อแว๊บๆคือจะเน้นความคลาสสิกก็คือลดเรื่องท่อลงแต่จะมาเน้นเรื่องแต่ที่มันต้องดังเพื่อทรงคงซิกเนเจอร์ของว่าเราเป็นโบโซอยู่นะอะไรก็จะแก่ไปเลยงั้นเดี๋ยวผมขอแต่สามชามาเลยอ้าวอย่างงี้ได้ป่ะเดี๋ยวอ่ะแล้วรถเนี่ยเดิมๆใช่ครับพี่ก็มีเปลี่ยนแฮนด์ใส่ชิลใส่เสาใส่เปลี่ยนเบาะใส่แต่เท่านี้ครับรถนี่จับมาจากไหนหรือว่าบิดมาจากญี่ปุ่นหรือว่าเป็นรถไทยหรือว่ายังไงครับได้จากเจ้าของใหม่ต่ออีกต่อนึงใหม่อีกทีนึงปีอะไรคะรถคันนี้อ่ะครับปี81 1981ใช่ครับโอ้ยอย่าคิดแล้วใช่40กว่าปี42 42 42 42ใช่ครับเออใช่42ปีเดี๋ยวนะคะอายุเท่าไหร่คะเท่ารถอ่ะเท่ารถอ่ะเท่ารถอ่ะอายุเท่ารถใช่ครับจับรถอายุเท่าตัวเองเลยใช่ก็คือเกิดมาก็จะร้องหาคันนี้แล้วอ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะพร้อมๆกันสภาพมันมาดีอย่างนี้หรือว่าเราเก็บสีเก็บเครื่องเก็บอะไรก็มาทำสีก่อนนะครับอ๋อทำสีแต่ก็ยังคงสีเดิมไม่ผมชอบสีอะไรที่แบบใส่เสื้อผ้าง่ายแล้วมันยังเข้ากับเราเนี่ยพี่พูดอย่างนี้เรื่องเสื้อผ้าเขาบอกว่าเรื่องเสื้อผ้านี่พี่จัดจ้านเลยอะสไตล์นี้ผมชอบแนวการแต่งตัวแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้มากกว่าไหนพี่จอดแต่รถแล้วลงมาไหนว่าแต่ชุดแบบนี้ผมแต่งแค่วันนี้นะเพราะเห็นวันนี้อันนี้เรียกว่าแนวนะยังกี้เป็นแนวแบบยังกี้แบบนั่นที่เขาแต่งกันนะครับยังกี้นี่ดิโอ้โหถ่ายของผมนี่ถ้ามองอย่างนี้ผมนึกว่าคุยกับคนญี่ปุ่นเลยนะขอบคุณครับพี่ญี่ปุ่นดินแดงในส่วนของการแต่งก็คือจะมีเสาด้านหน้าก็เป็นธงสัญลักษณ์ของทีมเขานะใช่แล้วก็ AF ของผมก็จะเป็นระดับสูงพิเศษหน่อยปกติ AF มันจะสูงแค่นี้ของผมก็ AF ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นบ้านเราคือชิล AF ใช่แต่ของผมก็จะเป็นแบบสั่งพิเศษก็คือความสูงของชิลมันจะสูงกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแล้วอันนี้ก็ชื่อโลโก้แก๊งที่บอกว่าญี่ปุ่นใช่ครับคันนี้ถ้าสมมติมีคนขอซื้อขายไหมโอ้ไปเนี่ย50,000แล้วครับพี่รอเล่นหยอกที่นี่ขายเลิศถูกเหรอไม่คิดจะขายครับผมเพราะผมรักมันนะมันไม่ได้สวยอะไรมากมายไม่ได้ใหม่อะไรมากมายแต่ผมว่ามันเข้ากับผมดีอ่ะอ้าวได้ข่าวว่าขับไปทำงานด้วยเหรอใช่ครับผมขายเสื้อผ้าอยู่ตลาดจอร์ดแฟร์พระราม9อ่ะเสื้อผ้าอะไรพี่เอ๋ยขออนุญาตแนวญี่ปุ่นเงี้ยแหละครับนิดนึงมีคนถามมาว่าเฮ้ยพี่บอกทําเค้าเรียกว่าเค้าเรียกส่งอะไรไอ้อันเนี้ยบอกอันเนี้ยผมได้มือ2มาของญี่ปุ่นแท้ๆเลยก็คือสติ๊กเกอร์ข้างหลังผมไม่เชื่อผมขออนุญาตดมกินก่อนได้พี่สติ๊กเกอร์ข้างหลังแม่งแบบติดมาอย่างงี้เลยอ่ะผมก็เลยไม่แกะออกเลยอ่ะอันนี้ของแท้ๆเค้าเลยอ่ะเป็นแก๊งเดิมของเค้าอ่ะเจ้าของมันจะตายแล้วก็ได้ผมครับไม่รู้เหมือนกันนะก็คือมันมีสตอรี่ใช่ครับผมเพราะว่ารักมันผมก็ไม่แกะออกราคาไว้แล้วมันพอดีมันเป๊ะกับสัดส่วนเยอะเลยอ่ะใช่ๆมันยัดมันได้เลยครับก็อาจจะแปลงฐานใส่นิดหน่อยก็คือขายึดล่างใช่ครับแค่นั้นเองก็เลื่อนตำแหน่งยึดน็อตใช่ครับมีอะไรที่รุ่นนี้มีอะไรที่เรามาเพิ่มเติมแต่งหรือว่าไม่มีนะครับแค่แมนเทนแนนซ์อย่างเดียวจุกจิกมั้ยการเลือกพวกเนี้ยไม่จุกเลยของผมถ้าซ่อมแล้วมันจบก็คือโอเคแล้วครับเข้าร้านสวิตล่าสุดสักเมื่อไหร่โอ้ถ้าซ่อมจริงๆจังผมว่า2ปีที่แล้วมั้งก็ไม่จุกจิกนะไม่จุกจิกที่เหลือก็แค่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนอันนั้นไม่นับนี่คือสวิตทั่วไปใช่ครับซึ่งรถใหม่ๆก็เป็นใช่จะเป็นระบบหัวชงหัวฉีดอะไรเป็นหมดพื้นฐานรถคันนี้มันเป็นรถทรงคุยเซอร์ออกแนวคุยเซอร์มันก็จะเป็นแนวหน้าสูงหลังต่ำอยู่แล้วใช่ครับคันนี้ผมต่อโชว์ขึ้นมานิดนึงต่อโชว์ขึ้นมาประมาณนิ้วนึงครับให้มันดูออกแนวชิโก้หน่อยไม่งั้นมันก็จะราบเรียบเดี๋ยวหาติ๋มไปผมให้มันดูฟิลชิโก้หน่อยชิโก้แก่ๆอะไรโอเคเดี๋ยวขออนุญาตคันต่อไปอันนี้ขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมเบนซ์มากิเซ่ครับเบนซ์มากิเซ่ครับชื่อนี้ได้จะได้มาไอ้คำว่าแบบมากิเซ่เริ่มต้นเลยครับเออแต่ก่อนผมยังไม่ได้เริ่มเล่นนะผมยังไม่ได้ผมยาวขนาดนี้ผมไว้สกินเฮดแล้วบุคลิกผมด้วยความที่แต่งตัวหรืออะไรเงี้ยจะไปเหมือนในตัวมากิเซ่ในเรื่องอีกาไอ้ตัวทุกคนก็เลยจะจำชื่อนี้ตั้งแต่ตอนยุคนั้นเลยก็คือมีฉายามาก่อนแล้วถึงมาแต่งลุคมาที่หลังเริ่มต้นมาเป็นเหมือนในตัวนั้นก่อนเลยพี่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของกลุ่มนี้
เพราะพี่เป็นคนที่คอยคุยประสานงานระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นต้องบอกก่อนว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยสเปกเตอร์เนี่ยก็จะมีหลายสาขาเหมือนกันอย่างของผมเองผมได้จากเมืองชินจูกุครับที่นู่นอ่ะธรรมเนียมสมัยก่อนก็เป็นออฟฟิศเลยใครเข้ามามีเมมเบอร์ก็คืออาจจะมีชำระอะไรบ้างก็จะได้สติกเกอร์ได้ของทีมครับใครที่จะถึงบอกว่าถ้ามันออกไปแล้วมันไม่ใช่สมาชิกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเอาไปขายเนี่ยไม่ได้เราแค่เสียเงินครั้งเดียวถ้าของเขานะครับแล้วนี่เราเสียเงินให้เขาปะของผมยังไม่ต้องเขาคือเขาไม่คิดตังค์ไม่ได้อะไรคือคนไทยในนี้เขาไม่ได้อะไรอยู่ให้ผมมาบริหารเอาได้เลยแล้วนี่เขามาเมืองไทยไหมตัวหัวหน้าเองที่ผมคุยครับไม่ได้มาแต่เขาส่งตัวแทนมาคุยตัวแทนก็จะมีคนจะมีญี่ปุ่นที่อยู่เคยอยู่ทีมนั้นมาก่อนแต่อาจออกไปแล้วก็อยู่ที่ไทยก็มีอะไรเงี้ยเขาจะใช่แล้วเขามาเยี่ยมเยี่ยมมาอะไรเงี้ยเขาจะพูดไทยได้ผมเองก็ไม่ค่อยจะเก่งภาษาหรอกพอดีคนนั้นพูดได้คนญี่ปุ่นอยู่ไทยเนี่ยเขาก็จะส่งคนที่แบบนั้นมาคุยและอันเนี้ยคันเนี้ยมันเป็นรถรุ่นอะไรพี่ซูซูกิครับ GX 250ครับผมเป็นสู่คู่ทวินครับ1981 1981อันเนี้ยใหม่ใหม่กับเมื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้อันนี้ลงไปจากประมาณครับเอาแบบว่าโดดเด่นเลยนะครับปัจจุบันมันมีหนังไงแต่การ์ตูนแล้วก็โตเกียวรีเวนเจอร์มาครับพอดีรุ่นนี้มันเป็นของบาจิในการ์ตูนพอดีมันจะติดตาหน่อยว่าภาพเนี่ยเอ้ยคนตัวในการ์ตูนมันขี่รุ่นนี้นะไอการ์ตูนเนี่ยพี่มันออกตั้งแต่ปีอะไรโอ้การ์ตูนอันนี้การ์ตูนเรื่องใหม่เรื่องใหม่ใช่ป่ะใช่คือถ้าต้นตลาดเขายุคใหม่เนี่ยจะรู้จักโตเกียวรีเวนเจอร์เด็กยุคผมเนี่ยจะไปพวกโอนิสุกะอาจารย์โอนิสุกะคือเขาจะเริ่มแปลงเริ่มหนังมาเอารถสมัยถ้ารุ่นผมรู้จักเรื่องเดียวเลยนะญี่ปุ่นอะไรโดเรมอนกับมิยาบิแล้วก็อาโออิเราถามหน่อยว่ารถคันนี้ไปได้มาจากตรงไหนรถคันนี้ครับอาจารย์โนครับคือสุดท้ายโดยอาจารย์โนเป่าหูทั้งหมด 60% จับมาตอนแรกเท่าไหร่ยังไม่ทำเลยซากมาเป็นซากหรือว่าเป็นอะไรมาเป็นซากครับซากมาแล้วมาเป็นโครงอย่างอยู่โครงแบบไม่มีเครื่องไม่มีอะไรเลยกี่ปีเงี้ยคันนี้ไม่นานคันนี้ไม่นานใช้เวลาคันนี้ไม่เกิน2เดือนได้ขับแล้วเฮ้ยจากโครงจากพี่เนี่ยงองแงมั้ยถ้าเปรียบให้ผมเปรียบเทียบกับหลายๆรุ่นถ้าเผื่อเป็น2สูบนะ2สูบไม่มีหม้อน้ำเนี่ยผมตัดปัญหางองแงออกไปก่อนเลยถ้าเล่นรถเก่าสมมติว่าคุณดูว่ารถมีหม้อน้ำปุ๊บอย่างเงี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เพิ่มมาแล้วสมัยก่อนหม้อน้ำไม่ดีครับคือรถเก่าอ่ะหม้อน้ำจะพังก่อนที่ผมเล่นๆมานะหม้อน้ำจะชอบมีปัญหาเดี๋ยวหม้อน้ำเล่นไปนู่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั่นเนี่ยถ้าคือไม่มีหม้อน้ำก็ไม่ต้องซ่อมหม้อน้ำก็คือตัดปัญหาด้วยการเซอร์วิสหม้อน้ำแล้วหนึ่งขับแบบสบายใจไม่ต้องกลัวน้ำดันหรืออะไรเกี่ยวกับหม้อน้ำมันเกี่ยวไหมกับว่าเฮ้ยนั่นญี่ปุ่นเมืองเขาเย็นเกี่ยวแล้วมาขับเมืองไทยอ่ะแม่งร้อนจะตายเกี่ยวว่าเกี่ยวผมให้ 100% เลยพี่ก็ถึงบอกว่าการออกทริปถึงต้องไปกลางคืนไปกลางคืนดูหน้าหนาวหน้าหนาวแล้วก็ดูสถานการณ์ดูสถานที่ด้วยว่าถ้าเผื่ออย่างเงี้ยติดควรเอาออกไปไหมถ้าเผื่ออากาศอย่างงี้พระราม9ไม่ควรออกไม่ควรเลยอันนี้บอกก่อนเลยคนจะเล่นรถพวกนี้ใช่บางทีเราขับเนี่ยเราขับคู่ดูความร้อนเลยอย่างถ้ารถติดเงี้ยแต่ก็ไปติดไฟแดงสัก5นาทีผมบอกเลยว่าดับคือทุกวันนี้ขับรถไม่ต้องมองน้ำมันเท่าไหร่รอบเท่าไหร่ดูความร้อนดูความร้อนอย่างเดียวเลยดูความร้อนครับผมเครื่องเขาดับเองไม่ได้มีสูบตรงสูบติดก้านติดก้านล็อกไม่มีไม่มีครับแค่เหมือนกับเขาตัดของเองไม่มีอะไรพังเดี๋ยวพอมันเย็นหน่อยแล้วถ้าเรากลับมาปุ๊บเรารู้ปัญหาตรงนี้เราอาจจะมาเฮ้ยขยายหม้อน้ำก็คือเซฟเพิ่มพัดลมอีกตัวหนึ่งดีไหมใส่ออยดีไหมถ้าเราขับหน้าหนาวหรือขับให้กลางคืนอย่างเดียวก็ไม่จำเป็นครับรถญี่ปุ่นเดิมๆก็สามารถทำได้เลยไม่ต้องอะไรมากมายแต่อย่ามาขี่ใช้กลางวันเครื่องเขา24 ปีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วอึดแล้วนะเฮ้ยไม่24 42 ปีร้านง่ายเลยคันนี้พี่ขอชมหมอชมหน่อยเฮ้ยไม่ติดเสียหน้านะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องบิดด้วยเฮ้ยสตาร์ทมือด้วย42 ปีมีสตาร์ทมือแล้วเหรอไม่ธรรมดาเห็นคันนี้เนียนๆเลยพี่เนี่ยเห็นแบบนี้นะสตาร์ทติดง่ายทุกคันไอ้ขอเจ๊สตาร์ทหน่อยเจ๊โชว์เดี๋ยวกดปุ่มนี้เลยครับไม่ต้องบิดปล่อยได้เลยเฮ้ยพร้อมใช้ครับผมของที่คันนี้ก็คือทุกวันนี้ก็ยังใช้งานอยู่ใช้งานได้ปกตินะครับใช้ไปไหนไปแค่เซเว่นแล้วกลับเข้าคอนโดส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ขี่ก็คือใช้ครับอย่างน้อยก็ไม่ได้จอดแค่ทีละครั้งขับแน่นอนขับแน่นอนทีละครั้งอย่างที่บ้านผมก็อีก 3-4 คันนี้ผมก็เวียนอย่างผมขายออนไลน์ไงครับตอนนี้ผมทำพวกเซลล์พวกนี้ครับแต่ทางออนไลน์อ๋อก็คือเรานึกว่ามีช่องทางที่แบบ
ช่องทางพวกนั้นมันเป็นพวกพระพวกเครื่องรางโปรตีนของพระเครื่องครับใส่พระเครื่องเนี่ยเขาเล่นพระเครื่องพระเครื่องเครื่องรางครับก็เห็นก็นิดหน่อยวัจุฬาอยู่ใช่ใช่ครับวัจุฬาที่ได้มาหลายแสนเลยครับมาเรื่องรถต่อดีกว่าพี่แล้วแล้วคันนี้หาอารมณ์อะไรนี่ก็คือพี่เขาหาให้หรือว่าเราอุ่นใจเหมือนกับมีพี่เขาเป็นโกดังอย่างเงี้ยครับเราจะเล่นรถรุ่นนี้เราต้องรู้จักคนประเภทนี้ไว้เยอะๆใช่เพราะว่าสำหรับผมใช่เพราะว่าเราขับมันต้องมีแน่วันหนึ่งคุณต้องซ่อมเคยเจออะไรแบบรอจนท้อไหมแต่รอจนท้อส่วนใหญ่จะเป็นที่สั่งจากญี่ปุ่นครับพี่แบบรอจนท้อโอ้โหแม่อีก2เดือนกว่าใช่อย่างสั่งไดซาตาสั่งอะไรบางทีใช่เดือน2เดือนอย่างที่บอกเลยก็คือถ้าจะมาทำอีกทีนึงก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่ตรงนั้นแล้วอ่ะอาจจะโดนล้างคาบูเพิ่มด้วยเพราะจอดนานเกินใช่ใช่มันเน่าแล้วมันเน่าใช่พี่คือรถถ้ามันจอดคืออย่างที่ดีขี่ทุกวันไม่ต้องใกล้หรือไกลขอให้คุณได้ขี่ให้สตาร์ทได้เครื่องมันรันใช่จอดสตาร์ทแต่ที่ก็ไม่ดีนะครับใช่ระบบยังไม่เดินอย่างรถเนี้ยถ้าเป็น4สูบอ่ะรถเก่าอ่ะอย่างแรกเลยมันจะติดไม่ครบสูบก่อนเย็นๆเช้าๆอย่างเงี้ยครับนี่ไม่ยากทำไมคันนี้ไม่แต่งแบบโบโบกมีแบบมีหลายคันแล้วไอ้แบบนั้นไอ้บอกที่สูง 1.5 เมตรลายเสือนั่นก็รถผมอ๋อที่บ้านมีครับเดี๋ยวนี้ก็คือจะขับมาวันนี้ก็กลัวจะไม่ถึงผมอยู่รามินทาอันนี้ขับจากรามินทาคือมันไกลถ้าเดี๋ยวไปขี่คันไอ้นั่นน่ะมันฝืนหวาไงจะขับมาวันนี้ก็กลัวไม่ถึงอ่ะนี่ใส่ลึกใส่ลึกถ้าใส่ลึกก็ปุ่มนี้เลยของจริงอ่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับแนะนำตัวค่ะผมชื่อเจิ้นครับหล่อๆอย่างเงี้ยสาวๆชอบอยากเจอได้ที่ไหนเจอได้ที่จอดแฟร์พระราม9เลยครับขายของอยู่ครับขายอะไรเอ่ยขายเสื้อผ้าครับแนวนี้เหรอใช่ครับแนววินเทจก็ประมาณนี้เลยครับหมุนตัวหมุนอัพเกรดก็รอไปกล้องหน่อยประมาณเสื้อโบลิ่งครับนี่ราคาพิเศษไหมถ้าสาวๆไปซื้อได้ครับมีราคาพิเศษถ้าสวยให้ฟรีหุ่นดีให้เลยอาจารย์หนูครับเรื่องรถอย่าเจ๊ไปจะพาอีกนิดเลยอันนี้เป็นรถซูซูกิใช่ครับซูซูกิ GSX 400ครับ Impulse ครับปี1992ครับอันนี้รถผมเป็นทรงแบบว่าแนว Naked Bike ครับ Naked Bike ก็คือขี่ทัวริ่งทั่วไปใช่ครับขี่เรื่อยๆชมวิวแฮนสูงแล้วผมเพิ่งเข้าวงการโบโซสกูได้ประมาณปีเกือบ2ปีเองครับพี่แล้วทำไมจริงๆรุ่นเรามันต้องรุ่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆทำไมถึงอยู่มาเล่นรุ่นอ๋อผมชอบรถเก่าแบบว่าลงไหลในรถเก่าพี่จริงๆรถใหม่ก็มีครับแต่แบบว่ารถเก่ามันเท่กว่าพี่มันตรงรุ่นอะไรเงี้ยพี่สาวมองใช่ครับสาวมองแล้วเราเรียนรู้เรื่องของการแต่งรถรุ่นนี้จากไหนจากพี่เขาหรือใช่ครับจากพี่ชายผมนะครับถ้าของแต่งผมก็เป็นแบบพวกชิล AF ของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วแต่ว่าจะใส่เป็นแบบไหนนะครับถ้าใส่เป็นแบบดับแบบนู้นก็ได้แบบพวกคิวชาคายเขาผมก็ชอบมาเป็นแบบนี้แบบทรงดุดุหน่อยนะเก็ตไบต์ก็ใส่ลงมาเนี่ยอ๋อก็คือแล้วแต่สไตล์ที่เราชอบอันนี้ก็คือบ่งบอกตัวตนไลฟ์สไตล์เลยอันนี้ดำเนินมาติดรถทุกคันเลยหรือว่ามีตัวไหนบ้างที่ปิดมาตอนนี้ก็เป็นของแต่งจะมีชิลครับแล้วก็มีแฮนด์กับที่จับท้ายเนี่ยครับเป็นของสำนักแต่งญี่ปุ่นเลยครับเป็นของ Z Father ครับ Z Father เขาเรียกว่าแฮนด์ทรงอะไรทรงหูกระต่ายครับพี่อือไอเราดูก็แฮนด์สูงแฮนด์จักรยานแฮนด์จักรยานเราไม่รู้จักหรอกเพราะไม่ใช่สไตล์เราแต่เขาจริงเขาก็มีรายละเอียดใช่ใช่เหมือนคัสตอมดูกระจกมองข้างด้วยเหมือนกระจกรถเดิมเลยใช่ครับกระจกมองข้างของผมก็เป็นของแต่งเหมือนกันของนโปเลียนครับนโปเลียนใช่ครับนั่นก็ญี่ปุ่นแท้แต่มันเหมือนรถยนต์เลยนะก็นโปเลียนก็คือถ้าเป็นบ้านเรารถเล็กก็จะเป็นกลมๆนโปเลียนที่เป็นขาพับดังคู่นึงก็ต้องมีสัก 4,000 นะของบ้านเรานะผมโดนมา990เองครับโอ้โหโดนมามือสองครับพี่เบาะนี้ก็ไปปาดเอาตอนแรกเป็นอ๋อนี่เบาะแต่งเป็นแบบว่าแนวทรงของญี่ปุ่นเลยครับตอนแรกก็เป็นอีกทรงนึงนี่ก็ไปปาดมาเป็นทรงนี้ครับอ๋อเปลี่ยนแนวไอ้เราก็นึกว่าเบาะติดรถมาทำไม่เรียบไม่ไม่รู้หรอเนี่ยวางแผนไว้ด้วยล็อกให้นมติดหลังเลยอ่ะเฮ้ยนมไม่ติดเพราะนี่มันกั้นเคิร์ฟอยู่แล้วนอกจากนี้คิดว่าจะไปแต่งอะไรเพิ่มถ้าเป็นคันนี้ก็ไม่แต่งอะครับน่าจะประมาณทำสีแล้วก็เปลี่ยนท่อเนี่ยครับท่อนี้ก็ท่อปิดมาไม่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นท่อแต่งครับถ้าเป็นคอท่อของญี่ปุ่นเป็นของโยชิมูระเลยครับอ๋อโยชิเลยครับแล้วถ้าเป็นท่อดังสไตล์ญี่ปุ่นเป็นไงท่อไอ้ท่อปลาฉลามอ่ะใช่เป็นท่อช็อตกันครับอ่าถ้าเป็นญี่ปุ่นจะเสียงดังกว่านี้ครับเป็นแบบดังกว่านี้แล้วขับอย่างนี้แป๊บเดียวโดนแน่นอนก็เลยแบบเอ้ยอย่างนี้ดีกว่าซอฟๆหน่อยโอเคค่ะยังไงก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับชื่อตั๊ดครับพี่ตั๊ดเมื่อกี้เจ้าที่มาหาพี่เข
ขาเรียนเชิญพี่ไปหาเขาเออไม่ได้เจอป่ะไม่เจอไม่ได้เจอก็พอเห็นรถเจ้าที่เลี้ยวมาพี่ตัดนึงไปแอบห้องน้ำอะไรครับอันนี้อะไรพี่เรื่องออกต้นกล้วยเออข้างงงเห็นวิ่งมาหอบๆไปเนี่ยอาจจะไม่ตัดเห็นพี่อย่างนี้จริงๆพี่เขาน่ารักพี่เขาไม่ได้โหดอย่างที่เราคิดดูถักเปียดิคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่เขาโหดไม่โหดเอาเรื่องรถหรือเรื่องคนก่อนเอาเรื่องคนก่อนเรื่องคนการแต่งตัวนี้เรียกสไตล์อะไรฟิวยังกี้ครับฟิวยังกี้ใช่ครับยังกี้แกเมื่อกี้ก็ฟิวยังกี้เหมือนกันแต่คนละใช่ใช่แต่คนละเวทกันมาคนละปีกันหรือไงกับพี่เมื่อกี้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็คือแล้วแต่จะแมทครับคนละปีเอาแบบมีมันมีปีลึกปีตื้นยังกี้เป็นรถรุ่นอะไรครับเป็น Honda Jazz ครับ250 Honda ไงพี่ Honda Jazz รถอะไรวะ Honda Jazz ปี1990ใช่250เป็น4สูบคือเมืองไทยเห็นเยอะไหมรุ่นนี้พวกนี้น้อยมากครับน้อยมากเห็นมาประมาณคัน2คันเองครับไม่เยอะไม่เยอะครับรุ่นนี้น้อยแล้วพี่คันนี้ขับใช้งานไหมหรือว่าขับเฉพาะใช้งานทุกวันเลยครับผมพักอยู่ห้วยขวางทำงานพระราม9คันนี้ถ้าเจอบีบแต่ทักได้ทักได้ครับและอันนี้พี่ได้ทำการแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็มีนิดหน่อยมีท่อโยชิแล้วก็มีเป็นโม่งของCBX 400F เขาเรียกว่าทรงอะไรมันเป็นทรงเดิมของ CBX 400F แหละอ๋อนี่คือเป็นทรงเดิมเลยทรงเดิมไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มแค่เราอะแดปต์จากใช่มีแป้ง400มาใส่โค้งนิดนึงเอามาใส่ใช่ครับแล้วกระจกนี้เดิมๆติดมาหรือว่าอันนี้กระจกแต่งเหมือนกันกระจกแต่งครับอันนี้กระจกแต่งได้อันนี้บิดมาหรือว่าแบบยังไงหรือพี่เขาจัดให้เลยพี่เขาจัดให้เลยพี่เขาจัดให้เลยแล้วการขับรถคันนี้พี่ขับไปพระราม9การแต่งตัวอารมณ์เหมือนน้องคนเมื่อกี้แต่ชีวิตจริงจะอย่างนี้เดี๋ยวกีดก็เดี๋ยวกีดเกินไปใช่เดี๋ยวหาว่ามึงบ้าเปล่าวะแต่งนี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือคันนี้ก็คือใช้จริงๆใช้จริงๆครับไม่ได้แบบว่าเดือนนึงอาทิตย์นึงใช้อะไรเงี้ยผมก็ใช้บ่อยเป็นมาอยู่ในกลุ่มนี้นานยังประมาณเกือบปีครับผมเป็นเหมือนรุ่นน้องสุดในกลุ่มเลยและในกลุ่มอ่ะเขาพิกเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรแล้วมะหรือมันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบเลยเขาไม่ได้ซีเรียสมากครับพี่คือเขาไม่บอกว่าต้องแต่งตัวเป็นสไตล์อย่างนี้อย่างนี้ไม่ขนาดนั้นไม่ใช่แค่เขาไม่ได้บีฟถึงขนาดนั้นใช่เราไม่พี่พอมาอยู่กันมันจะซึมซับกันเองครับผมก็ไม่ได้แบบอินขนาดนั้นที่แบบจะต้องแต่งตัวญี่ปุ่นจ๋าตลอดอะไรเงี้ยเราจะแต่งตัวอย่างอื่นก็ได้ครับมันอยู่ที่ฟิลเราที่แบบอยากใส่เสื้อผ้ามากกว่าก็ว่าใส่ปุ๊บมันแมทนะมันเข้าอะเออจริงมันเข้าเลยล่ะก็คือนี่เลยออริจินัลมันจะเป็นสไตล์นี้เลยทั้งรถทั้งคนที่ถ่ายทอดพันธุกรรมครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาสานฝันรถในฝันของพี่ตั๊ดเป็น1รุ่นที่เขาอยากได้มากก็คือรุ่นอะไรพี่คันนี้ครับก็เป็น1985นะครับตัวนี้เป็น CDX 400F ตัวนี้เป็น F2 นะครับโอเคคือ F1 F2 มี F1 มั้ยมีครับมี F1 F2 มันดูมันแตกต่างไงพี่ถ้าพูดจริงก็มีเรื่องดีเทลของเรื่องเครื่องยนต์มีล้อมีเลขคอมีไมค์แค่นี้ที่มันแตกต่างคือประมาณ4อย่างนี้ครับผมที่เป็นหลักๆล้อมันเป็นยังไงพี่มันแตกต่างไงล้อถ้าเป็นตัว F2 จะเป็นล้อสีดำก็คือจากที่แบบว่าเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยครับจะเป็นล้อดำทั้งหมดเลยแค่สีอย่างเดียวใช่ครับสีอย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นสีที่แบบว่าไม่ใช่ที่เกิดจากการพ่นมันจะเป็นสีที่ได้จากโรงงานในยุคนั้นซึ่งมันจะเป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการทำพวกท่อรถมาก่อนคือการชุบมันเป็นใช่มันคือชุบเนี่ยพี่แต่ว่าจะชุบเราจะดูลักษณะของสีมันจะด้านเพราะมันจะมีชุบกับพ่นฝุ่นใช่ครับชุบมาแต่สิ่งที่ผมเห็นแตกต่างจากรถทั่วไปอ่ะในเรื่องของดุมล้อทั้งหน้าทั้งหลังซึ่งมันจะไม่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่เราเคยเห็นรถที่ Honda ทำนะครับในยุคสมัยนั้นที่แบบว่าทำเป็นล้อสไตล์นี้นะครับก็คือเป็นล้อลักษณะแบบว่ามีจานดิสเนี่ยแอบอยู่ข้างในฮะล้อที่ทำรถตัวนี้ก็จะมีตระกูล VX นะครับ VX 400F มีตัว VT 210F แล้วก็มี CBX 400F ประมาณ3รุ่นประมาณนี้ครับใช้ท่อข้างนอกคือจานเบรกเป็นจานเบรกครับปกติแต่มีตัวมีครอบจานเบรกไว้อีกทีนึงใช่ซึ่งในยุคนั้นให้ผมเดาส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะแบบว่าเป็นเรื่องของการแบบว่ากันพวกฝุ่นหรือว่ากันพวกอะไรต่างๆที่บอกว่าจะไปโดนจานคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่จริงๆพอมันใช้มาเนี่ยผมมองว่า Honda มันทำให้แบบว่าการเซอร์วิสอะไรมันจะยากเพราะจานมันฝังข้างในเวลามันแกะมาทำมาของพวกนี้เนี่ยก็คือต้องถอดล้อต้องถอดล้อออกมาแล้วก็ถอดทุกอย่างออกมาที่เป็นฝาคงฝาครอบแล้วก็ความที่แบบว่ามันก็แบบว่าใช้วิธีการยึดตั้งแต่ยุคนู้นใช่ไหมถ้าเราไม่เคยรื้อเคลียร์มันจะรื้อยากมากสิ่งนึงที่ผมสงสัยมากเลยครับผมต้องมาดูข้างนี้ข้างภาพก้าวเดือยอย่างเงี้ยมันคืออะไรไอ้ตัวนี้คือตัว
นี่นะฮะตัวนี้เป็นแอร์อันนี้นะมีเป็นปั๊มเบรกใช่ไหมครับผมตัวนี้จะเป็นตัวยึดตัวฝาที่ว่าเพราะตัวนี้คือฝาตัวที่ข้างในจะเป็นฝั่งของจานดิสก็เหมือนดุมใช่ครับดุมดิสเหมือนดุมดิสใช่เขาเรียกว่าดุมในดิสดิสดิสในดุมอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าจานอยู่ข้างในฮะใช่ครับและกระเหลืองนี้มันมีหน้าที่ยึดอย่างเดียวครับใช้ยึดอ๋อก็คือช่องพวกนี้คือช่องพุ่งระบายอากาศระบายความร้อนที่เกิดให้ลมเข้าระบายความร้อนแค่นั้นเองครับผมใช่ครับแต่ว่าลักษณะของการดีไซน์ที่ทำให้รู้สึกว่าตัวนี้มันแบบว่าเป็นล้อแบบเฉพาะตัวทำไมมันถึงกลายเป็นรถในฝันของใครต่อหลายคนที่เล่นรถสไตล์นี้ต้องอย่างนี้ฮะคือต้องพูดว่าในยุคประมาณสัก20-30ปีก่อนเนี่ยรถตัวนี้เป็นรถที่มีเยอะมากในบ้านเราดีกว่าเมื่อก่อน CBX มีบ้านเราเนี่ยผมว่าเฉพาะผมนี่ผ่านมือเป็น10คันละฉะนั้นผมมองว่ามันเยอะแล้วก็ไม่รวมถึงคนที่แบบว่าเล่นมาก่อนหน้าผมพวกตะกงตะแก่ยุคนั้นน่ะครับเขาเจอรถพวกนี้แล้วบอกว่าแล้วเขาก็ซื้อมาเรื่อยๆสมัยก่อนมันถูกนะครับมันไม่แพงเลยอย่างที่บอกไอ้ตอนแรกที่เราเกริ่นกันในต้นรายการรถถูกแพงอยู่ที่จังหวะครับผมอยู่ที่สภาพครับผมอยู่ที่ความถูกต้องครับความถูกต้องคือเรื่องของเอกสารทะเบียนโอนได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เวลาจะดูรถที่มันเป็นประมาณนี้เวลาสมมติอย่างผมเป็นคนซื้อใช่ไหมครับผมดูภาพรวมก่อนครบไหมยืนดูรถก่อนครบไหมครบไหมเครื่องติดหรือเปล่าทะเบียนเป็นยังไงเจ้าของยังอยู่ไหมเพราะรถมันปีลึกบางครั้งที่เราซื้อรถพวกนี้มันเป็นหลายครั้งมากเลยที่แบบเจ้าของตายไปแล้วก็มีแล้วคันนี้มันเป็นรถเมืองไทยรถเมืองนอกนี่รถเมืองไทยครับเป็นรถที่จดทะเบียนตั้งแต่ช่วงประมาณปีคันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดจดประมาณปี2531สมัยก่อนรถจดทะเบียนรถนอกพวกนี้จดทะเบียนมันจดไม่แพงฮะรถจดทะเบียนใหม่ที่จดลักษณะของชิ้นส่วนใช้แล้วเนี่ยทุกวันนี้ผมไม่มั่นใจว่ายังทำได้ไหมนะรถพวกนี้ก็เลยมันลักษณะคือมันเหมือนว่าเป็นรถที่จดตั้งแต่ยุคนู้นตั้งแต่สมัยเค้าเรียกว่าค่าจดมันยังถูกมันก็เลยยังใช่สมัยก่อนจะถูกมันถูกครับมันถูกจนแบบว่ามันมีการเปลี่ยนกฎมงกฎหมายอะไรเงี้ยที่ทำให้แพงจดไปสมอก็เริ่มแพงเลยครับถ้ามันย้อนไป10-20ปีที่แล้วอ่ะมีจดสมอจดอะไรคือต้องเหมือนกันอีกใช่ครับต้องเรียกว่าการจดไม่เหมือนกันเพราะว่าเราพูดเรื่องแรกเลยคือเรื่องราคาก่อนดีกว่าการจดรถสมัยก่อนเนี่ยคือเอางี้ผมเกิดไม่ทันยุคที่มันจดถูกนะมันก็ต้องมีแหล่งมันต้องมีใบอินวอยใช่ไหมครับสามสามนิดสามนิดแล้วจากนั้นก็เอาพวกเอกสารที่ว่าเนี่ยไปยื่นเรื่องทะเบียนไปยื่นจดแล้วค่าใช้จ่ายในการจดแพงมากบางคันก็400-400บางคันอาจจะจดถึงประมาณ50,000อะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนนะแต่เหตุการณ์ที่พูดนี่คือช่วงเหตุการณ์ก่อนประมาณช่วงปี55นะครับประมาณ10-20ปีแล้วผมไม่ได้ตามพวกนี้หลังจากนั้นผมก็จะแบบว่ารู้สึกว่าถ้าต้องซื้อรถเนี่ยก็ซื้อรถที่มันมีทะเบียนแท้ไปเลยครับผมอ๋อก็คือซื้อให้มันจบเลยไม่มานั่งตามทะเบียนอีกทีซื้อรถที่แบบว่าเราไม่ต้องใช้ตัวเราหรือว่าต้องใช้พวกพี่ๆที่เขาพอทำได้ไปทำเอาถูกต้องเลยจบเรียบร้อยแล้วดีกว่าคือไม่ต้องหมดปัญหาเรื่องรถสัมสารมิตรทั้งหลายเมื่อก่อนอีกภาษาก็คือรถมีใบสัมสารมิตรครับรถอินวอยซ์สัมสารมิตรครับผมก็คือประมาณนี้เมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้เรื่องบ้านเราสามารถเช็คได้เลยว่าถูกต้องไม่ถูกต้องเห็นเลขทะเบียนป้ายทะเบียนรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วไม่เกิน2นาทีครับเจ้าที่รู้เลยคุณขับอยู่ปึ้งเค้าเสิร์ชเด้งเลยว่าถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ที่นี่รับรองว่าทุกคันมีทะเบียนมีทะเบียนครับก็พยายามเล่นแบบรถแท้ทะเบียนไทยอันนี้ครับจริงตอนที่ซื้อมาตอนนั้นอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่ราคาตอนผมซื้อมาใช่ไหมที่ผมบอกได้ใช่ไหมบอกได้เนาะงั้นผมบอกแบบผมซื้อรถคันนี้มาหลักหมื่นครับหลักหมื่นที่ว่าคือหลักหมื่นกลางๆครับคือสภาพเป็นโครงตอนที่มาตอนนั้นเอางี้รถคันนี้ตอนที่มานะครับคือสภาพยืนคันแต่ว่าทีนี้คือตอนที่มาเนี่ยคือรถเครื่องพังครับเครื่องยนต์พังแล้วก็ทีนี้คือทะเบียนขาดเกินจากนั้นวิธีการแรกๆใช่ไหมผมก็เริ่มจากมาฟื้นฟูเครื่องมันก่อนตัวนี้ความแย่ของมันคือถ้ารถมันปีลึกมากจากประสบการณ์10คันพัง8คันพังแน่ๆครับเพราะว่าสมัยนั้นคือเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันบางคนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยแล้วก็ไม่ได้ล้างพวกแคงข้างล่างล้างฝักบัวทำให้ข้างบนมันตันครับยังไงก็เสียยังไงก็เจ๊งครับจากนั้นก็ต้องมาฟื้นฟูพวกนี้เราจะเจองานเครื่องพองานเครื่องปุ๊บจากนั้นถึงเอาไปจดทะเบียนได้ครับนี่เป็นสาเหตุที่พี่เขาซื้อมาหลักหมื่นกลางทำไมถึงทุกวันนี้หลักแสนเพราะหมื่นกลางเครื่องใช้ไม่ได้มันก็มีคนฟุกนะที่แบบว่าอารมณ์เจอรถจอด20ปีแล้วแบบว่าอุ้ยเจ้าของอยู่ๆก็ลืมรถคันนี้ไปเลยอ่ะแล้วก็จากนั้นก็กลับมาขี่เอารถสตาร์ทดีล้างขบูติดคือไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นใช่ครับเป็นกลุ่มแบบว่าอารมณ์แบบคนใช้งานแบบอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยซื้อไปปุ๊บแล้วแบบพอวันนึงพอเค้าแบบรู้สึกเค้าขี่ไม่ไหวคนแก่บางคนก็ขี่ไม่ไหวเค้าเลิกนัดจอดจอดใช่มั้ยจอดอยู่ข้างบ้านนั่นแหละแล้วทีนี้แบบว่าเราอ่ะคนซื้อให้พี่ถ้าสมมุตินะตอนนี้เทปออกอากาศไปปุ๊บเนี่ยมันมีคนหลากหลายถ้ามีสมัครหลายพี่จะซื้อไหมถ้าไปซื้อเบียร์กินแล้วผมน็อกซื้อครับแล้วแต่สภาพเลยมาคุยกันผมมารับหลักหมื่นหลักหมื่นยันแสนสู้ลองดูเลยเขียนไปข้างหน้าข้างหลังหนักนะก็เอาเรื่องอยู่นะหนักกว่าคันแรกอ่ะเนื่องด้วยเครื่องเขาใหญ่กว่าน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะกว่าคือตัวนี้ที่เอาไปทำพวกรถแข่งรถพวกรถรอบอะไรปะไม่ใช่ในช่วงปีของมันที่สมัยนั้นอ่ะก็จะมีคนเอาไปแข่งรายการ GT3 ที่ญี่ปุ่นก็คือรายการพวกฟอร์มูล่า3ครับแต่ว่ารายการที่ว่านี่คือเป็นรายการยุค80นะที่ญี่ปุ่นเขาแข่งกันอะไรเงี้ยก็เครื่องตัวนี้มาบูดิฟายกัน
ครับผมแต่ถ้าบางคนไม่อยาก modify เครื่องตัวนี้แต่อยากใช้เครื่องหน้าตาตัวนี้วิธีการลักไก่คือไปเอาเครื่อง CDR มาใส่ถ้าเครื่องมันจุกจิกนักอ่ะหาเครื่อง40บ้านใส่ได้ไหมนับเครื่องใหม่ๆอ่ะยุคนึงรถตัวนี้แบบว่าถ้าคนบางคนถอดใจนะครับไม่ได้ใช้เครื่องบล็อกเดิมเนี่ยมีหลายคนใส่ซูเปอร์โฟก็มีนะแต่รถมันก็จะได้เจนใหม่ขึ้นมาเครื่องใหม่ชุดไฟใหม่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จากนั้นก็มาแปลงจุดยึดยุคนึงอ่ะการเปลี่ยนเครื่องการย้ายข้ามการใส่อย่างเงี้ยมันเจ้าที่ขนส่งอะไรเงี้ยบางทีเค้ายังประนีประนอมได้ไงแต่ทุกวันนี้ผมไม่ทราบนะแต่เมื่อก่อนเจอที่เป็นรถหน้าตานี้แต่ใส่เครื่องโฟมเจออ๋อคือเมื่อก่อนอาจจะทําแต่ก็คือติดเรื่องทะเบียนเมื่อก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าทุกวันนี้ผมไม่ได้ตามรถสไตล์นี้แล้วคือเวลาเราซื้อรถแบบนี้ทุกวันนี้เราพยายามแบบว่าซื้อรถโมเดลไหนให้เครื่องยนต์โมเดลนั้นครับสภาพนี้ทรงนี้ญี่ปุ่นเขาเรียกว่ารุ่นอะไรคะรถหน้าตาแบบนี้นี่คือรถเนกเก็ตไบค์ครับเนกเก็ตไบค์ก็คือรถที่แบบว่าเป็นไฟกลมถังน้ำมันบ้านเราเขาเรียกรถถังหน้ารถถังหน้าเป็นไฟกลมลักษณะแฮนด์คีย์อย่างนี้ตีเป็นรถเนกเก็ตไบค์หมดและที่มันคิดก็เพราะว่าอย่างที่บอกครับคือรถมันไปดังในมังงะด้วยมันเป็นรถของตัวละครตัวเอกในการ์ตูนในยุคประมาณ80อยู่ในชุดนันจูนันพวกนี้ก็มีรถดิวจิไงตอนนี้รถพระเอกขับแซทูใช่ไหมตัวรองขี่ตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าคนบางคนเวลามันซื้อรถพวกนี้มันอิงจากอนิเมะก็เยอะเป็นรถตัวเอกในการ์ตูนอะไรประมาณนี้ครับถ้าสมมติว่ามีคนดูคลิปมาดูเนี่ยดูรายการเราอะไรเงี้ยก็มีแน่นอนแล้วเขาอยากขายพี่ผมเนี่ยรถพ่อรถแม่รถเก็บไว้ทำไมใช้เกะกะบ้านอยากขายรับซื้อครับสามรุ่นที่พี่ต้องการผมนะถ้าเอาแบบว่าในใจเลยขอรุ่นนี้หนึ่งเลย CBX 400S เนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ตัวเองมีก็มอมีน้อยไปหน่อยผมมีแค่ 3,000 เองน้อยไปหน่อยมีน้อยไปหน่อยเพราะว่าคือในการที่เราเล่นรถใช่ไหมถ้าเราเล่นเก่าครับคือนอกจากเรามีรถคันนึงที่ขี่ได้เราควรจะมีรถอะไหล่ไว้หน่อยนึงรถสเปร์ไว้สเปร์อะไรก็ถ้ามีท่านใดแบบว่ามีเป็น CBX ตัวนี้รับซื้อครับแล้วก็ราคาคุยกันใช่แล้วซื้อแบบมีทะเบียนด้วยนะของแท้ทักเข้ามาคุยได้ใช่ทักคุยส่งรูปคุยราคาแล้วค่อยนัดเจอกันดูตัวจริงเขามีแก๊งมีกวนที่กำลังสรรหาอยู่เขาก็เลยอยากได้รถสภาพที่แบบมีจดทะเบียนได้อะไรได้เขาจะได้ไปโชว์ได้ใช่ครับเวลาไปไหนก็แบบว่าได้แบบว่าสบายคุยได้เพราะว่าออกไปตำรวจแล้วต้องตรวจเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรธรรมชาติอยู่แล้วนะถ้าใครสนใจนะรถปู่รถย่ารถตารถยายขายเชิญได้หน้าตานี้มาเลยครับมาเลยแล้วอีกสองรุ่นอะไรคะอีกตัวนึงก็เดี๋ยวพี่ไปอินเสิร์ตเอาเนาะก็จะมีคาวาซากิเป็นตัว Z400FX ครับZ400FX เป็นรถคือในยุคของมันเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับ4รุ่นของญี่ปุ่นที่แบบว่าฮิตมากญี่ปุ่นยืนหนึ่งคือ CBX ครับ400นะแพงที่สุดรองมาก็จะเป็นพวก Z400FX ครับที่ผมพูดแล้วก็จะมี GS400E ของซูซูกิครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น Yamaha XJ400D หน้าจออยู่ตรงนี้คันซึ่งผมก็รอประกอบอยู่แม่รอแบบว่ารอพวกชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต่างๆก็เขาอยากได้มาหลายๆคันเพื่อสับอะไหล่สับอะไหล่แต่ถ้าเป็น CBX รับซื้อครับถ้ามีทะเบียนซื้อทุกสภาพครับใครก็สนใจหรือว่าใครอยากจะมาปรึกษานะคะพี่นะคะช่วยแบบแนะนำหรือว่าช่องทางติดต่อทางการติดต่อเพื่อเขาจะมาครับงั้นผมจะให้ช่องทางธรรมชาติเลยฮะก็ Facebook นะครับนิพนธ์ชนภัยครับผมNITHONCHANAPAI ครับเบอร์เป็น095นะครับ1215876ครับผมโนลิมิตกาลาดครับอุ๋ยบางบอนครับผมใกล้ๆนี่เองอะไรหาไม่ได้ถามได้ครับอาจจะไม่มีเหมือนกันสั่งให้ได้ไหมอะถ้าไม่ยากเกินไปก็จัดการให้ได้หรือบางทีเขาก็อาจจะบิดมาจากญี่ปุ่นให้นะคะมีทีมงานอยู่ครับเขามีทีมงานบิดให้อยู่สำหรับวันนี้วันนี้ก็ขอตัวแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้สำหรับกลุ่มสองครับสามมาวันนี้อากาศร้อนมากขอบคุณสามมานะพี่นะเราก็อย่าลืมนะคะติดตามตอนนี้ของทางช่องเดลทามคาร์มีกี่ทางช่องทางโอ้โหติ๊กต็อกกลับมาแล้วนะไม่ได้กลับมาคือเราทำใหม่สร้างใหม่คนก็ติดตามได้มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มี YouTube นะคะ Facebook เหมือนเดิมและที่สำคัญก็คือณตอนนี้เรามีการทำรายการที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องสาระเยอะมากขึ้นกว่าเดิมรถสแตนดาร์ดมากขึ้นกว่าเดิมคือเริ่มอธิบายรถที่แปลกๆที่ไม่ค่อยได้เห็นใช่นอกจากรถซิ่งรถแว้นที่เราเห็นกันเยอะอยู่แล้วรถสกู๊ปต่างๆรถยนต์หลายๆทางคือมีคนเริ่มถามละเพราะเราก็เริ่มทำอะไรที่มันแตกต่างโอเควันนี้พวกเราของคนขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ